ำหรับเพื่อนๆที่ถามผมมานะครับว่าสินค้างานช่างถูกๆดีๆเนี่ยหาซื้อที่ไหนผมแนะนำเลยนะครับโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ส่งตู้เชื่อมมาให้ผมรีวิวนะครับของคันโตรุ่น KGBT401 แล้วก็เป็นตัวขายดีครับซึ่งขายกันอย่างล้นหลามจนสินค้าหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับตู้เชื่อมคันโตครับเขาก็ออกรุ่นใหม่มาแล้วและก็ส่งมาให้ผมรีวิวอีกเช่นเคยครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องทดสอบดูกันเลยที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงจริงๆการใช้งานตู้เชื่อมนะครับสำหรับมือใหม่นะก็เคยสอนไปแล้วนะครับซึ่งบอกเลยนะผมไม่ได้เชื่อมเก่งไม่ได้เชื่อมดีไม่ได้เป็นช่างเชื่อมเราทำงาน DIY ครับการที่เราเลือกซื้อของดีๆมาใช้ครับทำให้งานเราง่ายขึ้นนะครับตู้เชื่อมเนี่ยจริงๆมันมีหลายสเปคหลายขนาดนะอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะตู้เชื่อมตัวที่ราคาสูงครับจะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นครับแต่ตัวตู้เชื่อมตัวที่ราคาย่อมเยาครับการทำงานเนี่ยอาจจะต้องใช้ฝีมือสักหน่อยนึงนะอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะของคันโต้ครับข้อดีคือเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีมาครบในกล่องหมดแล้วนะครับมีตัวเคาะแตกนะครับมีชุดหน้ากากสำเร็จรูปนะครับซึ่งบอกเลยฮะสำหรับมือใหม่ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากแบบนี้เพราะว่ามันไม่ถนัดครับนะมือนึงต้องจับหน้ากากมือนึงต้องเชื่อมโอ้ยุ่งยากมากมายนะครับเก็บไว้ฮะเป็นอะไรผมแนะนำเลยนะซื้อหน้ากากออโต้ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะเพิ่งรีวิวไปนะครับออโต้แม็กใช้ดีเหมือนกันนะครับลองไปดูรีวิวได้เลยนะส่วนตู้เชื่อมครับของคันโต้นะมานะครับมีสายเชื่อมนะครับมาให้ในชุดเรียบร้อยนะไม่ต้องไปหาซื้อนะครับทุกอย่างของจริงของแท้ไม่มีโมเมนะครับมีใบรับประกันจากศูนย์คันโต้มาให้นะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ตัวเครื่องตัวนี้ครับเดี๋ยวนี้นะเราใช้ตู้เชื่อมนะไม่ใช่ตู้พลังกันแล้วนะครับเราจะใช้ตู้เชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งใช้กับไฟบ้านไม่ต้องกลัวไฟตกไม่ต้องกลัวไฟเกินใช้งานได้จริงตัวนี้เนี่ยที่ตู้นะมีตัวหน้าจอ LED มาให้ด้วยนะครับสำหรับตู้เชื่อมตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับช่างเชื่อมมือใหม่มากๆเลยครับนอกจากจะมีปุ่มปรับ current หรือว่าแรงดันไฟนะครับไปถึง450แอมป์แล้วนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มที่เรียกว่า ARC Frost ครับจริงๆเราจะบอกว่าช่างเชื่อมที่เขาเก่งๆกันแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบปุ่มนี้นะเพราะว่าจริงๆมันเกะกะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยแต่สำหรับมือใหม่อย่างเราครับ ARC Frost เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเพราะทำให้การเชื่อมของเราเนี่ยตอนอาร์คตอนสตาร์ตอนเริ่มเนี่ยมันติดง่ายครับจะทำให้ลวดเชื่อมเนี่ยไม่ติดกับชิ้นงานครับส่วนการที่เราปรับที่ 0% เนี่ยก็คือเป็นสำหรับเหมือนกับการใช้ตู้เชื่อมปกติที่ไม่มีระบบฟรอสต์เลยนั่นเองครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถเชื่อมงานทนทานใช้งานได้ยาวนะครับแล้วก็เป็นตู้เชื่อมตัวนึงเลยนะครับที่น้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะน้ำหนักอยู่แค่ประมาณ5กิโลเท่านั้นเองนะครับสำหรับการเชื่อมนะครับก็เหมาะกับลวดเชื่อมเบอร์2.6 ถึงเบอร์4นะครับแล้วก็การใช้งานครับเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่วอลลุ่มที่20แอมป์ถึง450แอมป์ครับเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบระบบ ARC Frost ดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้ดีกว่าระบบปกติที่เราเคยใช้หรือเปล่าอันนี้ลองนะครับยังไม่เปิด ARC Frost นะสังเกตว่าเชื่อมได้นะแต่ว่าอาจจะติดตะปาอาร์คติดยากนิดนึงทีนี้ผมลองเปิดตัว ARC Frost ครับ 100% เลยโอ้ง่ายมากนี่คือง่ายมากนะครับอาร์คปุ๊บนี่ติดทันทีเลยนะดูอีกทีนึงนะอันนี้เทสเชื่อมเฉยๆนะครับสังเกตว่าผมวันนี้ใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยพอเรายังไม่ได้เปิด ARC Frost เนี่ยสังเกตว่ามันจะสตาร์ทอาร์คติดยากครับหรือพออาร์คแตะไปปุ๊บนะครับมันก็จะติดนะแต่พอเราเปิด ARC Frost เนี่ยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นนะครับก็ทำให้
พูดง่ายครับมือใหม่เนี่ยไม่ต้องไปกังวลกับการอาร์คสตาร์ทมากนักนะครับแล้วก็ทำงานมือเดียวเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วยนะครับแต่เพื่อนๆที่อยากได้นะครับตู้เชื่อมคันโต้451ตัวนี้ครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างก็ถูกและดีครับก็จัดส่งทั่วประเทศด้วยนะลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วจ้ากดสั่งกันเองเลยนะครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ